วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธนาธรส่งทนายแจงปมถือหุ้นวีลักษ์ยันไม่สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้มากกว่านี้แล้วที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายวรวุฒิบัตรมาศฝ่ายกฎหมายพรรคอนาคตใหม่พร้อมทีมทนายความเข้ายื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าในวันนี้ขอให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.เกี่ยวกับข้อมูลการถือหุ้นเนื่องจากเห็นว่ากกต.พยายามจะปิดสำนวนคำร้องภายในวันที่9พฤษภาคมนี้หากไม่มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลก็จะเร็วเกินไปในการปิดคดีพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกประการไม่สามารถทำให้ถูกกฎหมายไปมากกว่านี้ได้แล้วในวันนี้ตนได้นำหลักฐานทั้งตราสารโอนหุ้นเช็คชำระค่าหุ้นและหลักฐานประกอบทางกฎหมายมาเข้าให้ข้อมูลในวันนี้ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในวันโอนหุ้นเมื่อวันที่8มกราคม2562นายธนาธรลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นนายวรวุฒิยืนยันว่าเมื่อวันที่8มกราคมนายธนาธรอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จริงแต่อยู่เฉพาะช่วงเช้าจากนั้นจึงได้เดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครเพื่อทำการโอนหุ้นในช่วงเย็นของวันนั้นโดยมีเอกสารก็คือใบเสร็จทางด่วน Easy Pass ในวันนั้นต่อมาวันที่9ได้เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเครื่องบินจึงทำให้มีหลักฐานครบทุกประการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ